กลับมาดูสถานการณ์ที่ไทยกันต่อครับโดยเฉพาะน้ำท่วมที่จังหวัดเชียงใหม่ครับก็มีหลายอำเภอนะครับอย่างเช่นที่อำเภอดอยหล่อนะครับแล้วก็อำเภอจอมทองก็ยังคงต้องเฝ้าระวังมวลน้ำจากดอยอินทนนท์อยู่นะครับคุณพลอยพันธ์คล่องแคล่วผู้สื่อข่าวศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติลงพื้นที่ไปอยู่ที่นั่นครับเชิญครับสวัสดีค่ะเช้าวันนี้ทีมข่าวศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติยังคงเกาะติดปัญหาน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อยู่นะคะโดยจากสภาพอากาศเช้าวันนี้จะพบว่าอากาศค่อนข้างปลอดโปร่งแล้วแล้วก็ไม่มีเมฆฝนแล้วค่ะแต่สิ่งที่ยังต้องเฝ้าระวังก็คือมวลน้ำที่หลักผันแม่น้ำแม่ขานก่อนที่จะไหลลงสู่แม่น้ำวังในอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้นะคะที่ปริมาณน้ำยังคงไหลอย่างเชี่ยวกรากแล้วก็ยังคงมีระดับน้ำมากค่ะซึ่งถ้าหากว่าในวันนี้นะคะไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมก็คาดว่าระดับน้ำจะลดลงแล้วค่ะโดยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะว่าแม้ว่าเช้าวันนี้ค่ะสัญญาณน้ำจะลดลงแต่ก็ยังมีภาพความเสียหายอยู่หลายพื้นที่ไปติดตามพร้อมๆกันค่ะภาพมุมสูงแสดงให้เห็นความเสียหายวงกว้างในตำบลสันติสุขอำเภอดอยหล่อจากฝนที่ตกหนักทั่วทั้งจังหวัดเชียงใหม่ส่งผลให้น้ำที่ไหลจากอำเภอแม่วางไหลผ่านลำน้ำแม่ค้านเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนประชาชนริมตลิ่งขณะเดียวกันยังพบว่าน้ำจากดอยอินทนนท์ก็ได้ไหลผ่านลำน้ำแม่กลางเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนโดยเฉพาะชาวบ้านหมู่4ตำบลจอมทองอำเภอจอมทองที่ได้รับความเดือดร้อนหนักที่สุดหากเทียบ2วันก่อนหน้านี้จะพบว่าปัจจุบันระดับน้ำลดลงแล้วแต่ก็ทิ้งร่องรอยความเสียหายไว้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกลำไยนอกฤดูกาลในพื้นที่ด้านนายเกรียงไกรชัยพิเศษหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ยืนยันว่าการแจ้งเตือนดังกล่าวไม่ได้ล่าช้าเพราะที่ผ่านมามีการประสานข้อมูลปริมาณฝนและระดับน้ำให้ผู้นำท้องถิ่นติดตามอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันค่ะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ก็ยังยืนยันนะคะว่ามีการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านติดตามสถานการณ์แล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านที่อยู่บริเวณเขาริมน้ำค่ะให้คอยสังเกตสีน้ำว่าหากมีสีขุ่นให้ออกจากบ้านอยู่ในที่ปลอดภัยเพราะว่าเป็นสัญญาณเตือนน้ำป่าพร้อมยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะว่าด้านบนเขาค่ะยังคงมีฝนตกหนักบางส่วนนะคะอย่างไรก็ตามค่ะแม้ว่าสถานการณ์จะเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแล้วก็ระดับน้ำที่เคยท่วมขังในหมู่บ้านแม่อาวแห่งนี้จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ว่าชาวบ้านก็ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ค่ะโดยมวลน้ำก้อนนี้นะคะก็จะไหลต่อไปยังพื้นที่ของอำเภอจอมทองก่อนไหลลงสู่แม่น้ำปิงต่อไปค่ะขอบคุณคุณพลอยพันธ์นะครับสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือแม้ว่าฝนตกหนักอาจจะผ่านไปแล้วแต่ว่าระยะนี้ยังคงมีฝนตกลงมาได้อยู่ยังไงก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์น้ำกันอยู่นะครับ